แต่ในอีกจุดหนึ่งนั้นเนี่ยประเทศไทยนั้นเราก็พัฒนามาถึงจุดที่ทำอย่างไรที่เรามักจะใช้คำว่าหลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางพอพัฒนามาถึงจุดนี้นั้นเนี่ยเราก้าวต่อไปไม่ได้ครับถ้าเราไม่เพิ่มในเรื่องของการศึกษาวิจัยกับในเรื่องของนวัตกรรมถ้าหากเราไม่สามารถในเรื่องของไม่สามารถพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วเนี่ยรายได้ประชาชาติของเราก็จะเติบโตแบบเอื่อยๆแต่ถ้าหากเราสามารถนำเทคโนโลยีกับนวัตกรรมนั้นเข้ามาได้เราก็จะสามารถที่จะก้าวกระโดดขึ้นไปอีกนะมันจะไม่เอื่อยมันจะมีการก้าวกระโดดขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายตรงนี้ก็คือการพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงศัพท์ที่ใช้ในเวลานี้เรามักจะได้ยินคำว่าซูเปอร์คลัสเตอร์คำว่าซูเปอร์คลัสเตอร์นั้นหมายถึงคลัสเตอร์การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรหรือครบห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนั้นห่วงโซ่ตรงนี้ก็คือห่วงโซ่ขั้นสูงที่ผมพูดถึงคือการใช้เทคโนโลยีกับนวัตกรรมซูเปอร์คลัสเตอร์อีกความหมายหนึ่งก็คือความหมายในเชิงพื้นที่วันนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ Eastern Seaboard ของเรานั้นเป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตมากที่สุดเพราะเรามีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามามากบริษัทต่างชาติอุตสาหกรรมต่างชาติที่ร่วมกับคนไทยก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เพราะซูเปอร์คลัสเตอร์ตรงนี้ก็คือว่าเราจะทำ Eastern Seaboard ให้เป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ในเชิงพื้นที่ความหมายก็คือการขยายขอบเขตของพื้นที่ออกไปการขยายขอบเขตพื้นที่ตรงนี้ออกไปที่ไหนครับก็อยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ที่จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมก็จะเป็นพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วซึ่งก็จะเชื่อมต่อเป็นพื้นที่ชายแดนกับประเทศกัมพูชาด้วยเพราะฉะนั้นซูเปอร์คลัสเตอร์นั้นมี2ความหมายด้วยกันความหมายหนึ่งคือการพัฒนาพื้นที่ตอนไหนของประเทศกับอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงถามว่าสำเร็จได้หรือไม่ถ้าไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่สำคัญก็คือเครื่องมือของ BOI ซึ่งบัดนี้ก็ได้มีการปรับแต่งในนโยบายของ BOI เพื่อให้รองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้เป็นสิ่งจูงใจสำหรับที่ต่างชาตินั้นจะย้ายฐานไม่ใช่ย้ายฐานการผลิตแล้วนะครับย้ายฐาน R&D ย้ายฐานในเรื่องของ Labย้ายฐานในเรื่องของนวัตกรรมมาอยู่ที่ประเทศไทยซึ่งผมอยากจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์วันนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยนั้นส่งออกรถยนต์และก็ชิ้นส่วนไปทั่วโลกเรามีศักยภาพในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากซึ่งก็จะเป็นพื้นฐานต่อไปอีกนะครับในเรื่องของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของเครื่องบินอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในขั้นต่อไปนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะต้องก้าวต่อไปให้ถึงการทำโปรโตไทป์การออกแบบแล้วก็ทำโปรโตไทป์ของหรือต้นรถต้นแบบในอนาคตไม่ว่าจะเป็นรถที่ใช้น้ำมันหรือรถที่ใช้ไฟฟ้าหรือรถที่เป็นไฮบริดนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะไปในอนาคตนั่นคือความหมายในซูเปอร์คลัสเตอร์เพราะนั้นการพัฒนาตรงนี้เนี่ยจะไปไม่ได้ถ้าหากโครงสร้างพื้นฐานไม่รองรับก็เกิดคอนเซปต์ในเรื่องของการพัฒนาเรื่องรถไฟระหว่างเมืองซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงคมนาคมเมื่อสักครู่เราพูดถึงในเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างประเทศตอนนี้เราจะพูดถึงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองกับเมืองภายในประเทศของเราเพราะนั้นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนั้นถนนหนทางมีครับแต่จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นและมี Economy of Scale นี่มากขึ้นถ้าเราทำปรับปรุงในเรื่องของรถไฟเพราะรถไฟของประเทศไทยนั้นก็จะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งที่ได้ลงทุนมาเมื่อ100ปีที่ผ่านมาขึ้นมาเป็นรถไฟที่มีความทันสมัยมากขึ้นในศตวรรษที่21รถไฟระหว่างเมืองนั้นจะเริ่มมีทั้งในเรื่องของระบบรถไฟทางคู่นะครับทางคู่ก็คือปรับปรุงรางในปัจจุบันนี้ขึ้นมาเป็นทางคู่ทำให้การเดินทางของ
การเดินรถไฟนั้นสามารถวิ่งสวนกันได้อันที่สองก็คือรถไฟความเร็วสูงในเมืองบางเมืองอย่างยกตัวอย่างนะครับโครงการที่อยู่ในพายป์ไลน์ขณะนี้ก็คือกรุงเทพระยองกรุงเทพหัวหินซึ่งเป็นสองพื้นที่พื้นที่หัวหินนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ระยองนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะครับก็จะเชื่อมโยงกับสนามบินด้วยเพราะนั้นนี่เป็นรถไฟระหว่างเมืองนะครับซึ่งเรามีแผนของเราอันที่สามเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานที่จะให้ความสะดวกสบายแล้วก็ในเรื่องของการทำให้เกิดการต่อยอดในอุตสาหกรรมก็คือทางอากาศวันนี้เราพูดเรื่อง Maritime Silk Road บกทะเลแต่ผมคิดว่าเรื่องทางอากาศก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันแล้วก็เป็นความเชื่อมโยงในระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยด้วยเพราะอย่างที่เรียนก็คือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยขณะนี้จีนนั้นถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่ทางเรื่องอากาศนั้นแน่นอนที่สุดก็มีความร่วมมือในเรื่องของการบินกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะต่อยอดต่อไปในเรื่องของซูเปอร์คลัสเตอร์นั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมการบินนิคมอุตสาหกรรมการบินนั้นบัดนี้ทางกระทรวงก็ได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นจากนิคมอุตสาหกรรมการบินที่อู่ตะเภาวันนี้ทางอากาศเรามีอยู่3ส่วน3สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอู่ตะเภาอู่ตะเภาจะทำหน้าที่2บทบาทบทบาทที่1 3บทบาทครับบทบาทที่1ก็แน่นอนที่สุดเป็นสนามบินเพื่อความมั่นคงบทบาทที่2คือเพิ่มขึ้นในเรื่องของเชิงพาณิชย์บทบาทที่3คือการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานที่เราเรียกว่าเป็น MRO MRO ก็คือ Maintenance Repair and Overhaul การเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานตรงนั้นเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ Eastern Seaboard ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานหรือผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินส่งออกเพราะในสเต็ปที่2หลังจากที่เริ่มดำเนินการในเรื่องของศูนย์ซ่อมอากาศยานแล้วก็จะก้าวไปสู่ในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนนะครับเป็นการซ่อมหนักแล้วก็เป็นการผลิตชิ้นส่วนของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้วาดไว้ในรายงานในผลการศึกษาของประเทศไทยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเวลาเราพูดถึงในเรื่องของ Maritime Silk Road หรือว่า One Belt One Road นั้นมีทั้งบกทั้งทางทะเลทางทะเลนั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าแน่นอนที่สุดเรื่องท่าเรือน้ำลึกของเรานั้นก็ต้องเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกของทางซีกตะวันตกของเราคือทางด้านเมียนมาก็จะมีท่าเรือน้ำลึกทางทวายซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้การค้าขายระหว่างหรือการเปิดประตูของเราสู่ทางตะวันตกไปสู่ทางยุโรปได้อีกทางหนึ่งนะครับหรือว่าในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากการลงทุนของประเทศนักลงทุนจีนที่อยู่ในเมืองไทยซึ่งวันนี้ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสามารถที่จะออกทางด้านตะวันตกของในประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ผมคิดว่าในเรื่องของการเชื่อมโยงนั้นเราอาจจะมองทั้งภาพใหญ่เราอาจจะมองทั้งภาพเล็กภาพใหญ่เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าภาพเล็กไม่เกิดภาพเล็กเกิดขึ้นได้ถ้าไม่สอดคล้องกับภาพใหญ่ก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนำ เสนอท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับก็อยากจะเรียนว่าในยุทธศาสตร์ของ Maritime Silk Road แล้วก็เรื่องของ One Belt One Road นั้นประเทศไทยนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในยุทธศาสตร์นี้เราเองก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนานอกจากการเชื่อมโยงแล้วเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาในเรื่องของอุตสาหกรรมของเราด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเรื่องของการใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้นั้นผมเชื่อว่าในเรื่องของการผลักดันและก็การขับเคลื่อนแผนงานยุทธศาสตร์ร่วมกันในระหว่างไทยกับจีน
แล้วก็ในการผลักดันในยุทธศาสตร์ของเราเองนั้นก็คงจะทำให้เส้นทางสายไหมซึ่งเกิดขึ้นมาเวลาเป็นพันปีแล้วสามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ของเส้นทางสายไหมได้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนนะครับซึ่งทุกคนก็มีส่วนร่วมสิ่งที่ผมอยากจะฝากเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือว่าการต่อยอดครับสำคัญต่อยอดภายในประเทศต่อยอดในประเทศเพื่อนบ้านวันนี้เราทำหลายเรื่องแต่ว่าถ้าหากนักลงทุนของเราเนี่ยไม่เดินทางออกนอกประเทศบ้างประโยชน์ก็ไม่เกิดครับเราจะทำธุรกิจเฉพาะในบ้านของเราเนี่ยคงไม่ได้แล้วครับเพราะว่าประตูมันเปิดแล้วหลายเรื่องที่เราอยากจะทำถ้าเอกชนไม่เข้ามาร่วมมือเราก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับผมยกตัวอย่างการเดินรถระหว่างประเทศการเดินรถระหว่างประเทศเป็นธุรกิจที่ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจกฎกติกาของประเทศเพื่อนบ้านถ้าเราเข้าใจกฎกติกาของประเทศเพื่อนบ้านแล้วผมคิดว่าก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางธุรกิจอีกอันหนึ่งนะครับก็หวังว่านะครับท่านทูตก็อยู่ตรงนี้วันที่3เราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างไทยจีนในเรื่องของรถไฟครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการลงนามในเรื่องของกรอบความร่วมมือทางด้านรถไฟระหว่างไทยกับจีนนะครับแล้วก็จะยังมีการลงนามในเรื่องของความร่วมมือทางด้านสินค้าเกษตรอีกฉบับหนึ่งด้วยและวันที่19ธันวาคมนั้นก็จะเป็นวันที่เราเริ่มต้นโครงการของรถไฟไทยจีนอย่างเป็นทางการก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมการเป็นหุ้นส่วนการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาของยุทธศาสตร์ซิลโรดอันนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ก็หวังว่าท่านวิทยากรทั้งหลายจะได้ให้มุมมองต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานของภาครัฐเองการทำงานของภาคเอกชนเองนะครับแล้วก็จะเกิดความร่วมมือทำให้เราสามารถที่จะก้าวกระโดดในเรื่องของการพัฒนาต่อของการพัฒนาประเทศต่อไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับ